ดล70ปีทองทรงครองราชทศธรรมนำชาตินิรัติสัยกว่า 4,000 โครงการหลวงห่วงพระทัยเพื่อราชได้ร่มเย็นเป็นนิรันดร์พระประชวรมวลนาครร้อนรันทดสดับข่าวสวรรคตสุดโศกสันต์66ล้านประชาร่ำจาบันน้อมจิตส่งสู่สวรรค์คาลัยเทิงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทสื่อสากลจำกัดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคณาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งทุกวันพุธ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง Speed Channel พบกับผมเติ้ลครับช่วงจับชีพจรวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวดีๆในวงการยานยนต์มาอัปเดตให้ผู้ชมได้ทราบกันนะครับส่วนจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นติดตามได้ครับในช่วงจับชีพจรส่วนในช่วงเปิดอกนะครับวันนี้จูนก็ได้เดินทางไปแถววิภาวดีรังสิตที่บริษัท GP อะไหล่เพื่อยืนยันถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ AC Delco ซึ่งบริษัท GP อะไหล่เป็นผู้จัดจำหน่ายครับส่วนในช่วงรหัสลับ DNA วันนี้นะครับเรามีภาพของ Volkswagen Touareg Generation ใหม่มาฝากกันครับซึ่ง Volkswagen Touareg นะครับเรียกได้ว่าเป็นรถต้นแบบของ SUV ที่ตามมาคันหลังๆทั้งหมดเลยนะฮะและวันนี้ครับ Volkswagen Touareg ก็กำลังจะก้าวสู่ความเป็น Generation ที่3แล้วสมรรถนะและก็รูปลักษณ์ของมันจะเป็นยังไงนะครับต้องติดตามให้ได้ในช่วงรหัสลับ DNAส่วนช่วงเอ็กซเรย์นะครับวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของโคนิเซกเรเกรารถยนต์ฟิกเกียนะครับซึ่งเราได้เกริ่นไปแล้วนะครับว่ารถยนต์ฟิกเกียคันนี้จะถูกผลิตขึ้นในจำนวนแค่80คันเท่านั้นครับและมีราคาขายกว่า70ล้านบาทวันนี้นะครับในช่วงเอ็กซเรย์เราจะมาดูกันนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างในโลกของไฮเปอร์คาร์ติดตามให้ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปชมการทดสอบรถยนต์นะครับโดย2พี่น้องลองรถในช่วงกายวิภาคส่วนตอนนี้ครับพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงจับชีพจร